ย้อนบทที่2วันที่3มีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้นเมื่อเหล้าองุ่นหมดแล้วมารดาของพระเยซูพูดกับพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยไม่ใช่ธุระของท่านเวลาของเรายังมาไม่ถึงมารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่าจงทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิดมีโอ่งหินตั้งอยู่ที่นั่น6ใบเพื่อชำระตามธรรมเนียมของพวกยิวจุน้ำโอ่งละประมาณ100ลิตรพระเยซูตรัสสั่งพวกคนใช้ว่าจงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิดแล้วพวกเขาก็ตักน้ำเต็มโอ่งเสมอปากและพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่กลายเป็นเหล้าองุ่นแล้วและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่าใครๆก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่ค่อยดีมาแต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนถึงเดี๋ยวนี้หมายสำคัญครั้งแรกนี้พระเยซูทรงทำที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีและทรงแสดงพระสิริของพระองค์พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจพระองค์ภายหลังเหตุการณ์นี้พระองค์เสด็จต่อไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมพร้อมกับมารดาและบรรดาน้องชายและพวกสาวกของพระองค์และพักอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่วันเทศกาลปาสกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้วพระเยซูเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนขายวัวขายแกะขายนกพิราบและคนรับแลกเงินนั่งอยู่ตามบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงเอาเชือกทำเป็นแส้ไล่คนเหล่านั้นพร้อมกับแกะและวัวออกไปจากบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงเทเงินและทรงคว่ำโต๊ะของบรรดาคนรับแลกเงินและพระองค์ตรัสกับพวกคนขายนกพิราบว่าเอาของพวกนี้ออกไปอย่าทำให้พระนิเวศของพระบิดาเรากลายเป็นตลาดพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้นข้าพระองค์พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่าท่านจะแสดงหมายสำคัญอะไรให้เราเห็นว่าท่านมีสิทธิ์ทำการเช่นนี้ได้พระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่าถ้าทำลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นภายใน3วันพวกยิวจึงทูลว่าวิหารนี้เขาได้ใช้เวลาก่อสร้างถึง46ปีแล้วและท่านจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันหรือแต่วิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือพระกายของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้และพวกเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และพระดำรัสที่พระเยซูตรัสนั้นขณะพระองค์ประทับที่กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปาสกานั้นมีคนจำนวนมากวางใจในพระนามของพระองค์เพราะพวกเขาเห็นหมายสำคัญที่พระองค์ทรงทำแต่ส่วนพระเยซูเองไม่ได้วางพระทัยคนเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนและพระองค์ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครมาเป็นพยานเรื่องมนุษย์เพราะพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรอยู่ในตัวมนุษย์ย้อนบทที่3มีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเตมัสเป็นขุนนางของพวกยิวคนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำหมายสำคัญที่ท่านทำนั้นได้นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขาพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้านิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราจะเกิดใหม่ได้อย่างไรจะเข้าไปในท้องของแม่ครั้งที่สองแล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตรัสว่า เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าผ
พวกท่านต้องเกิดใหม่ลมจะพัดไปที่ไหนก็พัดไปที่นั่นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนนิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านเป็นถึงอาจารย์ของคนอิสราเอลท่านไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยหรือเราบอกความจริงกับท่านว่าเราพูดสิ่งที่เรารู้และเป็นพยานถึงสิ่งที่เราเห็นแต่พวกท่านไม่ยอมรับคำพยานของเราถ้าเราบอกพวกท่านถึงสิ่งต่างๆทางฝ่ายโลกและพวกท่านไม่เชื่อแล้วท่านจะเชื่อได้อย่างไรถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งต่างๆทางฝ่ายสวรรค์ไม่มีใครเคยขึ้นไปสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้นเพื่อทุกคนที่วางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษาส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าหลักการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างเข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่างเพราะกิจการของพวกเขาเลวทรามเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาหาความสว่างเนื่องจากกลัวว่าการกระทำของตนจะปรากฏแต่คนที่ประพฤติตามความจริงก็มาถึงความสว่างเพื่อให้เห็นว่าการกระทำของเขานั้นทำโดยพึ่งพระเจ้าหลังจากนั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในแคว้นยูเดียกับพวกสาวกของพระองค์และประทับที่นั่นกับพวกเขาและทรงให้บัพติศมายอนก็ให้บัพติศมาอยู่ที่ไอโนนใกล้หมู่บ้านสาลิมเพราะที่นั่นมีน้ำมากและคนทั้งหลายก็พากันมารับบัพติศมาเพราะยอห์นยังไม่ถูกขังในคุกแต่เกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างพวกศิษย์ของยอห์นและคนหนึ่งในพวกยิวเรื่องการชำระมลทินพวกเขาจึงไปหายอห์นบอกว่าอาจารย์คนที่อยู่กับอาจารย์ที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นคนที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้นนี่แน่คนนี้กำลังให้บัพติศมาและทุกคนก็พากันไปหาเขายอห์นตอบว่าไม่มีใครสามารถรับสิ่งใดนอกจากสิ่งที่พระเจ้าประทานจากสวรรค์ให้เขาพวกท่านเองก็เป็นพยานว่าข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระคริสต์แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวเพราะฉะนั้นความปิติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงพระองค์ผู้เสด็จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งผู้ที่มาจากโลกก็อยู่ฝ่ายโลกและพูดตามอย่างโลกพระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นพยานถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นและทรงได้ยินแต่ไม่มีใครรับคำพยานของพระองค์คนที่รับคำพยานของพระองค์ก็รับรองว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริงเพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระดำรัสของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์คนที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์คนที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา